เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นความมั่นคงเป็นเรื่องความสําคัญในความรู้สึกด้วยนะครับทีนี้มาดูกันว่าความคืบหน้าจะยังไงเพราะว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนที่เป็นหัวหน้าพักเก้าวไกลเนี่ยออกมาพูดถึงท่านนี้ฮะพูดถึงคุณชาดาคุณชาดาเทเศก็คือรัฐมนตรีช่วยมหาไทยใช่ไหมครับบอกว่าคุณชาดาเนี่ยพยายามที่จะ อภิปรายพูดเฉียวไปเฉียวมาอยู่หลายครั้งว่ามีพักการเมืองมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังกลุ่มทะลุวังหรือว่าคนที่ออกมาป่วนขบวนเสด็จนะครับความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกถ้าอย่างนั้นนะเปิดมาเลยนี่เอาข้อเท็จจริงมาพูดกันเลยนักการเมืองที่ว่าพักการเมืองที่ว่ามีพักไหนบ้างให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ นี่คือสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์พูดทีนี้พูดไปถึงคุณชาดาคุณชาดาก็ออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันคุณชาดาครับคุณชาดาบอกนี้ครับบอกว่าผมต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมธิการความมั่นคงของสภาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขอให้ถามมาในระบบแล้วกันก็คือในคณะกรรมธิการแล้วก็จะตอบเนี่ยในนี้แหละคือ คำว่าในระบบก็คือต้องคุยกันในกรรมธิการเนื่องจากว่ามันจะมีชื่อบุคคลที่สบุคคลภายนอกที่อยู่นอกวงการพูดคุยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนจะเป็นพักไหนพักการเมืองไหนที่เอมีคําถามว่าอยู่เบื้องหลังเนี่ยคุณชาดาบอกว่าใครอภิปรายชัดเจนก็เป็นคนนั้นแหละย้ําว่าไม่มีพักอื่นพักไหนอะ <c oughs> คำตอบคือพักไหนไม่มีพักอื่นมีอยู่พักเดียวหรือเปล่าหรือพักไหนไม่รู้อันนี้คือคุณชาดาบอกเอาไว้นะครับ ส่วนในมุมของตำรวจก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยบิ๊กต่อพูดเองพบตะรแนวทางการสืบสวนและการสันนิษฐานของตำรวจเชื่อว่าอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องกับการป่วนขบวนเสด็จเพิ่มเติมแต่ต้องอยังไงฮะรอบครอบนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าว,วูวามไม่ได้นะจนกว่าจะมีพยานหลักฐานชัดเจนตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง แต่เชื่อนะนี่มีเชื่อเชื่อว่ามีแต่ยังชี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเชื่อแล้ว,ว่ามันมีไปตามมาแล้วกันว่าใครเป็นเงาอยู่เบื้องหลังของการเคลื่อนไหวนี่คือสิ่งที่ต้องดูนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลกับคณะกรรมาการด้านความมั่นคงของสภาที่คุณชาดาจะไปนะคุณผู้ชมทีมข่าวของสำนักข่าววันนี้เราติดตามเรื่องนี้ให้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่อง ก็จะมีความเคลื่อนไหวในวันนี้เช่นเดียวกันก็คือนอกเหนือจากการดําเนินคดีกับภรรยาของคุณศรีสุวรรณไปแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามาพบตํารวจปปปตามหมายเรียกนะครับตามหมายเรียกสอบปากคำอยู่ประมาณเจชั่วโมงด้วยกันแล้วก็ทางตํารวจแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินเอาพูดง่ายๆเนาะเท่ากับว่าตกเป็นผู้ต้องหาสนับสนุนให้เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน เจ้าพนักงานในที่นี้ต้องไปดูหมายถึงผู้หนึ่งในผู้ต้องหาที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานรัฐหรือเปล่านะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยสอบอยู่7ชั่วโมงสุดท้ายวงเงินอาวางเงินประกันสี่แสนก็ได้รับการประกันตัวไปแต่ว่าเรื่องมันจะไม่จบที่ตัวของเท่านี้นะครับเพราะมันจะมีเพิ่มเติมอดูเพิ่มเติมครับคือนี่วันนี้ผู้ต้องหาชุดแรกคดีตบรัพย์จะส่งคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ชุดแรกมีใครมีคุณศรีสุวรรณใช่ไหมมีคุณเจ๋งดอกจิกมีคุณพิมณฑานะครับต้องส่งคําชี้แจงแค่ก้อ่าแก้ข้อกล่าวหาเพราะว่าถูกตั้งข้อหาไปก็มาชี้แจงว่้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาก็เรียกว่าส่งคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะครับซึ่งตัวผู้ต้องหา ไม่ต้องมาเองก็ได้ส่งทนายความมาส่งหนังสือเอกสารก็ได้ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังสามารถติดต่อผ่านทนายความของกลุ่มนี้ได้อยู่ยังไม่ได้มีการแจ้งเลื่อนนะครับและนอกจากนี้คุณผู้ชมสำคัญอยู่วงนี้ กำลังขยายผลไปวงที่2และวงที่3ไม่ใช่วงแช์นะเป็นวงตบซับนะฮะวงแรกก็คือกระทรวงเกษตรวงที่2วงที่3ดูชื่อว่าจะไปที่วงไหนนะครับตำรวจบอกว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมีเจ้าหน้าที่รัฐมาเกี่ยวจะไปที่ปปชแต่ถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐและมันจะไปที่ตั้งเป็นคดีอาญาขึ้นมาได้อา้านอกจากนี้ครับมีอีกนี่สุดท้ายปลายทางมันจะมาตรงนี้นะฮะยึดอายัดรัพ์ เป็นไม่ได้หรือไม่เนื่องจากว่าปปงชี้แจงแล้วนะฮะคุณเทพสุบวรโชคดาราเลขาธิการปปงบอกว่าตอนนี้ปปปบิ๊กเต่านะพลตรีจตรุนเกียรติปานแก้วซึ่งก็บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะนาไปสู่การยึดทรัพย์ของแก๊งตบทรัพย์เนี่ยคือวิธีการจะยึดทรัพย์คนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากยึดก็ยึดได้นะคุณผู้ชมต้องมีคนส่งเรื่องมาที่ปปงแล้วปปงตรวจสอบก่อนความผิดมูลฐานเอ๊ะมันเข้าข่ายไหมพอมันเข้าข่ายเข้าเขาเนี่ยมันลางๆแล้วมันเริ่มมีกลิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการธุรกรรม ต้องสอบเชิงลึกนะครับพอสอบเชิงลึกเสร็จปุ๊บดูซิว่ามันจบเฉพาะคนที่ถูกร้องมาหรือมันมีคนรอบข้างคนในวงเช่นเป็นภรรยาเป็นครอบครัว ไายโอนทรัพย์สินไปให้ไหมเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือเปล่าแล้วต้องไปดูเส้นทางการเงินกับธุรกรรมทางการเงินว่าเอ้ยมันเป็นเงินที่มาจากการไปตบทรัพย์ไหมสุดท้ายมันจะจบที่บรรทัดนี้ครับยึดอาัดทรัพย์ซึ่งตอนนี้ปป,ปงก็กําลังคุยกับปป,ปทดูอยู่นะฮะดูเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถไปถึงขั้นที่ว่าอายัดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินจากการตบทรัพย์ได้หรือไม่จริงๆยังมีอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าให้คุณยศคุณออนเล่าแล้วกันเรื่องของเงินดิจิตอล เมื่อวานดิจิตอลก็คุยกันคุยแบบสรุปแบบไม่ได้ข้อสรุปใช่ถูกไหมก็เลยจะถามว่าถ้าเกิดวันนี้ครับได้หวยอะ่ะเนี่ย ยังจะรอเงินดิจิตอลเขาบอกเขาจะเขาบอกเขาจะถูกรางวัลที่หนึ่งวนี้หวังอยู่ฮะว่าจะต้องถูกแน่แน่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็สละสิทธิ์เงินดิจิตอลใช่ไหมคุณอรชุนถามว่ารอหรือเปล่าใช่ไหมคะรอไหมมุมของออนไม่รอแล้วไม่รอแล้วหลายคนไม่ไม่เลือกไม่รอแล้วฮะคิดว่าคือถ้าเกิดว่าได้จริงๆน่าจะมีเกณฑ์ที่แคบลงแคบลงแคบลงแล้วเราน่าจะไม่เข้าเกณฑ์แน่ๆล่ะ ค่อยค่อยๆตัดไปเรื่อยๆใช่สิบหกได้ทั้งหมดเป็นไม่น่าจะเป็นไปได้หม้แต่อะอย่างน้อยอย่างน้อยต้องรออีก30วันครับแล้วค่อยไปคุยกันต่อนะเอาฝากไว้ด้วยวกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะแต่สามสิบวันไม่เลื่อนอีกใช่ไหมฮะไม่ดู30วันเนี่ย ไปดูข้อกฎหมายของกฤษฎีกาข้อกฎหมายของปปชแล้วค่อยเดินหน้าต่อแต่จริงๆเมื่อวานก็ดูครบนะเพื่อความรอบคอบอย่าวู่วามอย่าวู่วามอย่าวช่ัวใย่่าแจก16หหมดนี้เฮ่นนะเดี๋ยวหเดี๋ยวราดยากใช่ไหมคะขอบคุณครับ